ล่าสุดไปเป็นแม่ค้าขายทุเรียนค่ะเป็นอาชีพแรกที่จะทำอย่างจริงจังค่ะแล้วก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่นิดอตก.ชื่อดังอะนะคะที่ขายทุเรียนเกรดพรีเมียมนะคะก็คือขายแบบแกะเปลือกขายเนื้อล้วนๆนะคะไม่มีแล้วก็รับประกันคุณภาพว่าเนื้อจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนอะไรยังไงเงี้ยทีนี้พี่นิดก็สอนแล้วก็แนะนำว่าในช่วงโควิดบุ๋มต้องหาอาชีพเสริมบุ๋มอย่าประมาทเด็ดขาดอย่างถ้าเกิดมาทำรายการแล้วบังเอิญมาเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นโควิดแล้วเราต้องกักตัวอะไรได้คือเราหายแล้วเราเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัวและอีกหลายต่อหลายคนพี่นิดก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เขาว่าชื่นชมการทำงานขององค์กรทำดีของบุ๋มด้วยเขาก็เลยอยากจะให้บุ๋มอ่ะไปร่วมกับเขาเป็นอีกสาขาหนึ่งคือเรื่องของเรื่องบุ๋มไม่ใช่ต้องไปปลูกสวนเองแต่เราคัดมาจากหลายสวนเพื่อให้ได้เนื้อที่ลูกค้าต้องการแบบเกรดพรีเมียมน้องๆที่บอกว่าแล้วน้องแม่ค้าขายทุเรียนคนอื่นก็กลัวกันบอกว่าแม่บุ๋มมาจะมาอะไรยังไงคือถ้าหนูขายแบบโลละ180อยู่120อยู่หนูไม่ต้องกลัวหรอกหนูขายของหนูต่อเลยแต่ของแม่จะเป็นระบบแกะเปลือกคัดเนื้อและเป็นเม็ดๆเลยนะคะ 3,000 5,000 และ 8,000 อีกทาร์เก็ตนึงเป็นอีกทาร์เก็ตนึงไปเลยดังนั้นหนูไม่ต้องกลัวเรายังขายกันของต่อไปได้เรื่อยๆหลายคนบอกทำไมพี่บุ๋มขายของแพงจังขึ้นอยู่ความแพงไม่แพงขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความชอบของคนว่าชอบเนื้อแบบไหนชอบสิ่งที่เราให้และไม่มีผิดหวังแน่นอนกับสิ่งที่ได้เพราะมีพี่นิดอตก.เป็นคนการันตีนะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าแต่หลายคนบอกอ้าวแล้วฉันไม่ซื้อกับพี่นิดเลยไม่ดีกว่าเหรอของบุ๋มปนัดดาของแถมเยอะกว่าค่ะดิฉันมีทุเรียนทอด1กิโลให้คุณด้วยอ้าวหลักพันที่ใจโอ้โหไม่รู้กำไรจะเหลือเท่าไหร่แต่ที่ฉันเน้นความสะใจเราอยากได้ให้กินของฟรีของดีของดีแล้วก็ของเกรดดีๆเกรดพรีเมียมนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำตอนนี้เพราะว่าอยากจะคือชอบกินอยู่แล้วแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็จะคุยกับลูกค้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอร่อยยังไงค่ะเป็นความรู้เป็นข้อมูลนิดนึงค่ะว่าคนที่รักทุเรียนมากๆหลักพันมีคนสู้ใช่ไหมคะโอ้ทุเรียนนนท์เขาประมูลกันเท่าไหร่ลูกละกี่แสนถ้าชอบจริงต้องไม่ยอมแพ้ค่ะและบอกเลยว่าใครที่เป็นลูกค้าของพี่นิดอยู่แล้วเขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละ ว่าพี่นิดเนี่ยขายทุเรียนมานานด้วยคุณภาพขนาดไหนที่แบบไม่ใช่ส่งมาถึงบ้านแล้วดิฉันเคยเจอแม้กระทั่งส่งมาให้รีวิวที่บ้านน่ะแล้วว่าเจ็บใจไงมันเจ็บใจแบบโอ้ยอะไรทำไมมันงับไม่ได้มันแข็งมั่งเงี้ยแล้วข้างบนแบบไม่คือยังไม่สุกเลยเอออะไรอย่างเงี้ยแบบคือแล้วเนื้อบอกไม่ได้ต้องมาดูเปลือกปุ๊บก็ต้องมานั่งเดาอีกสุกหรือยังใช่ไหมคะแต่เนี่ยไม่ต้องเดาคุณได้อย่างที่คุณต้องการเลยคุณต้องการแบบเนื้อไก่ฉีกไหมเนื้อนุ่มไหมหรือว่าจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในคือบอกได้หมดอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ค่ะตรงปกมา ก, ตมากแต่อาจจะแบบพรีเมียมนิดนึงนะคะแต่บอกได้เลยว่าปนัดดาจัดเต็มเองค่ะแม่กลัวดราม่าไหมคะในแบบในคนที่เข้าใจก็มีแต่บางคนที่ไม่เข้าใจแล้วพอเห็นราคามันก็จะแบบอะไรยังไงก็มันขึ้นอยู่กับเหมือนกับคนซื้อรถนะลูกถ้าเกิดคุณอยากซื้อรถโตโยต้าคุณก็ซื้อโตโยต้าคุณอยากซื้อ BM คุณก็ซื้อ BM มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนแค่นั้นเองหรือจะซื้อเบนซ์ก็แล้วแต่คนคือถ้าไหวเอาที่ไหวนะคะแล้วเอาที่ชอบถึงบอกว่าคำว่าแพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับความชอบถ้าเกิดคุณต้องการความเสี่ยงก็ซื้อได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากจะเสี่ยงอยากได้แบบเนื้อก็แบบพรีเมียมที่เราขายกันแบบนี้ค่ะถึงเราจะมาทำอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้แย่งแบบว่าไปกับแม่ค้าไม่ก็แล้วแถมยังเปิด IG ให้แม่ค้าทุกคนยังมาขายของข้างในได้ด้วยนะพี่ทำทุกวันให้ทุกคนเนี่ยคือตอนนี้คนต้องสู้ชีวิตพี่ก็จะเปิด IG พี่ในเพจพี่นะคะดร.ปนัดดาคือให้เป็นแบบพื้นที่ให้เขาเอามาขายของกันได้เอาชีวิตรอดกันนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ